ส่วนผู้ที่ชื่นชอบการขับขี่จักรยานก็สามารถใช้เส้นทางต่างๆภายในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ในการออกกำลังกายไปพร้อมๆกับการสัมผัสธรรมชาติได้เป็นอย่างดีโดยท่านอาจนำจักรยานมาเองจากบ้านหรือขอเช่าจากบริการของสวัสดิการอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้เช่นกันสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ก็มีไว้รองรับนักท่องเที่ยวโดยที่พักหลากสไตล์ตามความต้องการของแต่ละกลุ่มทั้งบ้านพักรูปแบบต่างๆทั้งมาเป็นกลุ่มหรือมาเป็นครอบครัวหรือหากอยากสัมผัสใกล้ชิดกับธรรมชาติมากขึ้นทั้งอุทยานก็มีบริเวณสำหรับการเต็นท์ไว้บริการด้วยเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจในวันหยุดแบบสบายๆของทุกคนความสนุกสนานเพลิดเพลินในการเดินทางท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่